อยากหายมึนหายเจ็บเจ็บแข้งเจ็บขาหายปวดหัวปวดแขนปวดขาปวดเมื่อวันที่เราไปหาเขาวันแรกเราก็บอกว่าเราเจ็บปวดมึนงงเบอร์ชาแต่พอหาเขาเขาตรวจเขาเลยให้ชื่อโรคไงถ้าเอาสิ่งที่เราบอกครั้งแรกสิครับแล้วมันจะง่ายเอาไหมล่ะยังคงมึนอยู่ค่ะยังมึนอยู่ค่ะมึนอยู่นะโอเคครับเจ้าก็บอกนะมันจะไม่ให้เกินเจ็บถ้าเกินเจ็บมันก็จะไม่ใช่ใช่ครับได้แล้วครับได้ครับถามว่าหายมึนยังครับหายแล้วจบเลยนะโล่งค่ะโล่งเลยครับง่ายไหมครับโล่งค่ะง่ายครับมึนอยู่หายเลยแล้วจะไวด้วยนะครับเมื่อวานเสร็จประมาณสัก1:51วันนี้ยอดเท่าไหร่ครับ40กว่าเพราะฉะนั้นอย่าให้หลุดมานะครับเรื่องเขาอย่าให้หลุดมาหน้าฉากนะครับให้คะแนนตัวเองครับเปอร์เซ็นต์80ค่ะ80%รองหัวแล้วด้วยนะครับหลังจากนี้ก็ไปนับอากาศต่อให้มันปลุกโล่งสบายมองอีกเอาโทรศัพท์มาให้ผมจับแอป Facebook ให้ท่านต่อไปลุกเลยครับอยากช่วยอะไรจิตประสาทครับพูดใหม่ครับจิตประสาทครับจิตประสาทโอเค